อยากได้ที่ทำกินนะครับอยากได้ที่ทำกินอยากได้ที่ทำกินคุณวันชัยอยู่ที่ไหนปัจจุบันนี้ครับอยู่สงขลาครับอยู่สงขลาอยากได้ที่ทำกินแปลว่าไม่มีที่ดินทำกินเลยไม่มีครับไม่มีที่ดินทำกินเลยแม้แต่สักนิดเดียวก็ไม่มีไม่มีครับตอนนี้คุณวันชัยอายุเท่าไหร่แล้วครับ62ครับ62ก็ยังไม่เยอะมากนะมีลูกมีภรรยามั้ยมีลูกครับมีลูกลูกก็มีลูกมีมั้ยหรือไม่มีเหมือนกันมีลูกผู้หญิง1คนครับหมายถึงว่าที่ดินน่ะลูกมีที่ดินทำกินมั้ยไม่มีครับลูกกำลังเรียนพอกำลังเรียนอยู่ครับทีนี้อยากได้ที่ดินทำกินเป็นของตัวเองสักนิดสักหน่อยหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมพี่วันชัยก็ถ้าไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยให้ไปติดต่อที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือสปกที่จังหวัดสงขลาค่ะนะครับหรือสองไปสองที่เลยนะแนะนำให้ไปสองที่นะไปสปกจังหวัดสงขลากลับไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเบอร์ศูนย์ดำรงธรรมก็1567สปกกับศูนย์ดำรงธรรมก็จะอยู่ที่เดียวกันแหละส่วนใหญ่นะก็อยู่ที่ศูนย์ราชการสารกลางอ่ะนะใช่ค่ะถ้าไม่รู้ว่าสปกอยู่ตรงไหนก็1567ก็ถามก็จะตอบได้ก็เราจะไปตรงเนี้ยไปทำไมเอาทะเบียนบ้านเอาบัตรประชาชนวุฒิการศึกษาถ้ามีเอาไปด้วยนะครับไปทำไมไปขอที่ดินไปขอที่ดินเดี๋ยวผมให้พี่มนตรีศรีเพชรสายปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาเนี่ยมาให้คำแนะนำตรงนี้นะค่ะพี่มนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มนตรีครับสวัสดีครับท่านครับครับคุณวันชัยบอกว่าตอนนี้อยู่มาจนกระทั่งอายุ62แล้วไม่มีที่ดินเลยใช่ไหมพี่วันชัยไม่มีเลยนะไม่มีเลยครับทำไมคนอื่นเขาหาได้มีได้ทำไมเราหาไม่ได้เลยทำไมเพราะอะไรชีวิตเรามันเป็นยังไงหรือมันเมื่อก่อนก็มีแต่คนแยกกับภรรยาครับแล้วเขาเอาไปหมดให้เขาไปหมดเราก็เลยไม่มีเลยครับครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดในชีวิตเนาะครับก็เลยอยากจะได้ที่ทำกินในวัย62ปีนะครับแล้วปัจจุบันอยู่อาศัยกับใครที่ไหนมาอาศัยกับน้องครับอาศัยเขาอยู่นะครับก็คิดว่าทำไงถึงจะได้มีที่ทำกินมีโอกาสจะได้มีที่ทำกินเล็กๆสักผืนหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมโอเคฟังท่านมนตรีนะปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลานะครับท่านจะได้ช่วยให้คำแนะนำทำไงดีครับพี่มนตรีครับเขายังพอจะมีสิทธิ์อะไรไหมคือขอนำเรียนอย่างนี้ครับท่านพี่วันชัยก็ตอนนี้ก็คือเราเป็นจ้าหน่วยงานของรัฐสมกก็เป็นหน่วยหนึ่งนะครับที่รับขึ้นทะเบียนผู้ไม่มีที่ดินทำกินนะก็ไปยื่นขึ้นขอที่ดินทำกินไว้นะครับพี่วันชัยก็มาขึ้นทะเบียนขอที่ดินไว้ได้เลยที่สปกสงขลานะครับตอนนี้ครับที่ขึ้นไว้แล้วนะครับของเราก็ประมาณ 2,500 กว่าลายแล้วนะครับที่ขึ้นขอไว้แต่เนื่องจากว่าสงขลานะครับเราพยายามหาซื้อที่ดินเอกชนมานะครับเพื่อมาจัดให้ชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับตอนนี้เรายังหาซื้อไม่ได้นะครับคือขอนำเรียนเบื้องต้นในเกี่ยวกับสปกนิดนึงนะครับว่าที่สมกนะครับที่เรานำมาดำเนินการเป็นรูปที่ดินนะครับมีอยู่ประมาณ4ประเภทก็คือที่ดินของรัฐที่ดินเอกชนที่ดินบริจาคหรือว่าที่ดินพระราชทานนะครับก็4ประเภทนี้นะครับคือว่าประเภทแรกที่ดินของรัฐนี่ก็คืออย่างเช่นป่าสงวนที่เราได้รับมาจากป่าไม้นะก็เป็นป่าเสื่อมโทรมที่ดินจำแนกนะครับแล้วก็อย่างที่สาธารณประโยชน์ที่ว่าชาวบ้านเข้าไปบุกรุกนะครับแล้วก็ตอนหลังก็รัฐเข้าคอรมอมอบให้สปกดำเนินการอันนี้คือที่ประเภทที่ดินของรัฐประเภทที่สองที่ดินเอกชนนี่คือสปกมีเงินกองทุนอยู่นะครับแล้วก็จะไปหาซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์โฉนดนร.3นะครับก็จะมาถ้าซื้อได้นะครับก็จะมาจัดให้ชาวบ้านที่เขาขึ้นทะเบียนขอที่ดินทำกินเอาไว้นะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็อันนี้เราจะใช้เงินซื้อไปก่อนนะครับแล้วก็การจัดนี้เราอาจจะให้ชาวบ้านเช่าหรือเช่าซื้อนะครับอันนี้คือที่ดินเอกชนที่ดินพระราชทานก็ที่ดินและก็ที่ดินบริจาคนี้ก็หมายถึงว่ามีคนบริจาคให้ผ่านโดยผ่านนายหลวงแล้วก็ท่านก็มอบมาให้สปก.นำมาให้ชาวบ้านเช่าในส่วนของสงขลานะครับก็คือต
ตอนนี้เรามีที่ดินของรัฐประเภทเดียวนะครับอีก3ประเภทเราไม่มีเลยก็คือเป็นที่ดินรัฐที่เราได้มาจากป่าไม้ได้จากพัฒนาที่ดินที่เป็นที่ดินจำแนกแล้วก็ที่สาธารณประโยชน์ที่เราได้มาจากมาเทยนะครับเป็นที่ตรงจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับที่จังหวัดจัดก็ที่ดินประเภทเหล่านี้นะครับมันจะมีเจ้าของมาด้วยนะครับก็คือผู้บุกรุกเดิมมาเลยครับเราก็จะจัดให้ผู้บุกรุกเดิมที่เขามีคุณสมบัติหรือว่าทายาทของเขานะครับมาออกสปกให้นะครับโดยการเข้าทำประโยชน์ออกสปก 4.1 ให้เขานะครับอันนี้คือจะเต็มแล้วตอนนี้คือจะมีทุกผู้ถือครองเดิมที่ดินประเภทนี้ครับก็จะไม่มีที่เหลือให้บุคคลอื่นนะที่ไม่ใช่ผู้ถือครองเดิมแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมีแผนทุกปีที่จะซื้อที่ดินเอกชนนะครับเพื่อมาจัดให้ชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับตอนนี้เราก็รับขึ้นทะเบียนอยู่ตลอดนะครับแต่พี่วันชัยก็มาขอขึ้นทะเบียนไว้ก่อนได้ครับผมเดี๋ยวถ้าเราซื้อปีหน้าเราซื้อได้หรือปีต่อไปเนี่ยเราก็จะนำรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยครับมาคัดเลือกสอบคุณสมบัติแล้วก็จัดให้ถ้าซื้อได้นะครับอันนี้ก็ประมาณเบื้องต้นประมาณนี้ครับพี่ครับมีที่สปกที่สปกได้แจกไปให้ชาวบ้านทำกินแล้วไปทำผิดเกื้อนไขก็ดีเอาไปขายกันก็ดีแล้วยึดกลับมาได้บ้างไหมครับท่านครับมีบ้างไหมประเด็นอย่างนี้อ๋อครับท่านครับมีณปัจจุบันเนี่ยเรามีระเบียบใหม่ออกมานะครับที่ดินอันนี้ปีหน้านี้สปกสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ว่านำร่องนะครับเขาเรียกที่ดินแปลงว่างก็คือเรายึดมาจากผู้ที่กระทำผิดนะครับสงขลาก็ยึดได้ทุกปีครับแต่ว่าคือเมื่อก่อนมันไม่มีระเบียบที่ดินประเภทนี้ถ้าเรายึดมาแล้วเราก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยมาถึงมาเช่าครับไม่ใช่ว่าให้ฟรีเหมือนเดิมก็คือว่าเหมือนกับผ่านรอบแรกมาแล้วเราให้ดูจัดให้ฟรีแล้วปรากฏว่าเขาไปกระทำผิดแล้วเราก็มาจัดใหม่เป็นรอบที่สองก็เรียกเราก็อยากให้ระเบียบใหม่ออกมาแล้วก็คือให้เช่าได้ตอนนี้ก็คือสงขลาเรายึดได้เราจะทำก่อนนะครับในปี67รู้สึกน่าจะได้ประมาณมาก็เป็นที่คลองหอยโป่งครับลำไพรครับอันนี้2แปลงประมาณ70กว่าไร่อันนี้เราก็จะเอากลุ่มเกษตรกรที่เขาขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยครับที่มีอาจจะมีภูมิเราอยู่ที่นั่นหรือว่าเราคัดแล้วว่าเคยมีความจำเป็นที่สุดในนอกจากเรายึดได้น้อยครับท่านแล้วก็คนขึ้นทะเบียนไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะมาคัดอีกทีว่าใครมีความจำเป็นมากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถไปทำประโยชน์ในบริเวณนั้นได้ที่เขาจะเลือกจะไปทำได้ก็จะคัดอีกทีครับเดี๋ยวจะคัดอีกทีครับท่านที่ดินยึดเนี่ยพอยึดมาปัดจากผู้กระทำความผิดแล้วเนี่ยจะให้เจ้าเดิมที่กระทำความผิดเปลี่ยนสภาวะจากผู้ครอบครองมาเป็นผู้เช่าหรือว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลยต้องไปให้รายใหม่เลยหรือยังไงครับท่านอ๋อไม่มีสิทธิ์ครับคนที่กระทำผิดตามกฎหมายจริงๆก็คือเหมือนกับเขาจะไม่มีสิทธิ์5ปีครับก็คือเหมือนกับโดนแบกดิสไว้โดนจำโทษโดยไม่สามารถรับการจัดที่ดินจากสปกได้ระยะเวลา5ปีก็คือเราจัดให้คนใหม่เลยครับเหมือนเป็นแปลงใหม่เป็นเขาเรียกแปลงว่างครับท่านคือเราจะจัดให้ใครก็ได้เขาเรียกที่ดินแปลงว่างคือจัดรอบ2แปลงว่างครับผมเดี๋ยวปีหน้าเนี่ย2567 16กรกฎาคมใช่ไหมท่านนะคงได้แปลงว่างมาพอสมควรแล้วสำหรับคนที่ไปทำผิดเงื่อนไขแล้วก็หรือว่าผู้ที่จะต้องมารับมรดกสิทธิ์อ้าวไม่มารับเพราะว่าไปขายก็ไปซะแล้วอย่างเงี้ยนะใช่ครับอาจจะได้กลับคืนมาเพราะงั้นก็มีทุกปีครับแบบนี้ครับท่านก็คือสงขลานี่ก็คือมีผู้กระทำผิดทุกปีเราก็กวดสอบคือเรากวดสอบทุกปีครับการทำประโยชน์นี่ว่าถ้าเจอการกระทำผิดเราก็จะสั่งกวดสอบแล้วก็เดือนแล้วก็สั่งให้สิ้นสิทธิ์นะครับแล้วก็ทยอยทำไปเรื่อยๆครับปีหน้าจะทำสองพื้นที่นี้ก่อนครับท่านครับอย่างตอนนี้ไปขึ้นชื่อไว้แล้ว 2,500 รายถ้าเราได้มาแล้วก็มาจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังนะครับตามคุณสมบัติทีนี้โอกาสจะได้มีมากน้อยขนาดไหนครับหมายถึงพี่วันชัยเหรอครับหรือว่ายังไงคนทั่วไปที่มาขึ้นชื่อไว้โอกาสที่จะได้นะมีไหมบางคนบอกโอ้ยไปขึ้นมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเคยได้เลยผ่านมาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยได้เลยแล้วเขารู้ว่าเขาจะได้ไหมเขาจะติดตามความคืบหน้าว่าคิวเขาไปถึงไหนแล้วมันตรวจสอบได้ไหมครับที่จริงครับจะมีแกนนำกลุ่มอยู่ครับเรียนเช่นกลุ่มชุระร่วมใจก็จะพาคนมาประมาณหลายร้อยคนอยู่แล้วก็อาจจะมีกลุ่มพี่สุภัทรที่เขาขึ้นไว้ที่ใหญ่อันนี้ก็แกนนำเขาจะติดตามตลอดอยู่ว่าถึงไหนแล้วซื้อที่ดินได้บ้างหรือยังหรือว่าอย่างเช่นกลุ่มพี่สุภัทรนะครับที่เขาขอไว้คือการซื้อที่ดินกับชนเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งก็คือเวลาคนมาขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยเราจะบอกเขาว่าท่านอ่ะช่วยไปหาที่ดินอ่ะที่เป็นโฉนดนรสามอ่ะ
ที่ก็ประกาศขายมาช่วยเสนอสปกด้วยเขาหาอีกทางหนึ่งก็คือกลุ่มพวกนี้จะไปหามาแล้วให้กันด้วยให้เจ้าของที่ดินมาเสนอขายสปกมาถึงไปแนะนำอะไรประมาณนี้ครับบางทีมันไม่ทั่วถึงนะครับว่าคนไม่รู้ว่าสปกรับซื้อแต่เราก็ประกาศทั้งจดหมายทั้งอะไรตามขั้นตอนนะครับไปแล้วแต่บางทีอ่านไม่ทั่วถึงก็กลุ่มพวกนี้ครับจะรู้อยู่ตลอดครับเพราะโทรมาผมบ่อยมากบางทีแกนำครับว่าถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้ครับเขาจะรู้อยู่ครับท่านครับครับของท่านนี่มีช่างรังวัดสปกกี่คนนะทั้งจังหวัดสงขลาครับของท่านกี่คนครับของผมนี่คือเต็มกับตอนนี้มี4คนครับมีเต็มบัตรกาเลยครับเต็มบัตรกา4คนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องรอคิวช้านิดหน่อยก็ให้เป็นข้อจำกัดนะว่าช่างรังวัดเรามีน้อยอยู่นะใช่ค่ะโอเคพอได้เข้าใจพี่วันชัยพอจะฟังข้อมูลตรงนี้แล้วนะไปติดต่อที่สปกจังหวัดสงขลานะอยู่ตรงไหนครับพี่สำนักงานครับสปกสงขลานะครับอยู่ที่ตรงข้ามมาเลยทักษิณเลยครับอยู่รั้วตรงกันข้ามเลยครับอยู่ในรั้วติดกับอยู่ในรั้วเดียวกับอาศัยและสากลจังหวัดแล้วก็มีก็มีหน่วยงานสากลอยู่ด้วยในรั้วนี้ครับ3หน่วยงานครับครับเอาเอกสารอะไรไปยื่นบ้างครับก็มีบัตรประชาชนจะเป็นบ้านของคุณวันเชยนะครับแล้วก็คู่สมรสนะครับเวลาเราตรวจคุณสมบัตินี้ก็จะตรวจของคนในครอบครัวด้วยครับว่าเขามีที่ดินอื่นอะไรประมาณนี้ครับท่านมาขึ้นไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเพื่อนคุณสมบัติเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของเราจะตรวจเองครับได้ครับได้ครับพี่วันชัยเข้าใจตามนี้นะพี่วันชัยนะครับครับขอบคุณที่ตั้งคำถามเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมทั่วประเทศด้วยและขอบคุณท่านมนตรีศรีพรสายนะครับปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาถ้ามีอะไรจะขอความรู้จากท่านเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยนะท่านมนตรีครับครับขอบพระคุณครับท่านครับครับผมครับครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับค่ะปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาเวลาเราเจอใครที่ดีๆอธิบายความดีๆนี่ผมก็ต้องเกี่ยวไว้ตลอดใช่เกี่ยวไว้มาช่วยคนโน้นคนนี้คนนั้นมีปัญหาสงขลาโทรหาท่านโดยตรงใช่มีไม่มีปัญหาสงขลาช่วยตอบคนอื่นน้อยใช่ก็จะเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยใช่